ผ่อนต่อเดือนแค่ 6,000 เท่านั้นผ่อน 6,000 นี่เราคิดจากฟรีดาวให้คุณลูกค้าไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรนะคะค่ะอาชีพทำนาหรือว่าทำสวนเกษตรกรใช้สามารถที่จะออกรถได้หมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อมนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกช่วงนึงนะคะสำหรับบ่ายสองครึ่งเนาะใช่แล้วค่ะพี่เหมียววันนี้จะมีกระบะแคปทั้งคู่ของยี่ห้อตลาดนะคะที่ราคาไม่เคยตกนะคะเป็นรถของยี่ห้อของใครๆหลายๆคนที่อยากได้ใครๆออกกระบะก็ต้องอีซูซูนะคะวันนี้เรามี2คันให้คุณลูกค้าได้เชิญชมทั้งเตี้ยทั้งสูงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูปี09ก่อนสำหรับคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นปี09สีบอลนะคะคันนี้เครื่อง 2.5 นะคะการันตีแน่นอนรถสวยช่วงล่างดีแน่นหนึบขับไม่มีสะบัดหรือว่าอะไรแน่นอนนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 319,000 บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยคันนี้อยู่ที่ 319,000 บาทเท่านั้นปี09นะเครื่อง 2,500 ตัวแคปนะคะย้ำเลยว่าคันนี้การันตีรถไม่ชนไม่คว่ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวบอดี้เขานะคะไฟหน้าใหม่นะคะไฟโปรเทคเตอร์นะคะตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะตัวเทอร์โบประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนต่อเดือนแค่ 6,000 เท่านั้นผ่อน 6,000 นี่เราคิดจากฟรีดาวให้คุณลูกค้าไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรนะคะค่ะอาชีพทำนาหรือว่าทำสวนเกษตรกรใช้สามารถที่จะออกรถได้หมดถูกต้องค่ะค้าขายก็ได้ใช่เลยแล้วดูคันนี้นะคะคืออันนี้เป็นตาเพชรนะคะพี่หมิวใช่ไหมเอ่ยตาเพชรนะคะแล้วเป็นปี09ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่แถมสะพงสภาพดูได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะเห็นไหมคันนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะคะสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้แบบว่าอยากหากระบะคันนึงไปบรรทุกด้วยและนั่งกันหลายๆคนแนะนำคันนี้เลยนะคะด้านข้างจะเป็นสีโครเมียมนะคะกระจกไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตัวนี้นะคะมือจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมดูสิคะคันนี้กันสาดทุกอย่างเดิมหมดจากป้ายแดงเลยนะคะคิ้วด้านข้างทุกอย่างมีหมดนะคะสภาพเดิมทั้งคันถูกต้องนะคะสภาพเดิมทั้งคันไฟท้ายเนี่ยเห็นไหมคะว่าขนาดปี09อันนี้ให้เราดูก่อนนะปี09แต่ดูสภาพไฟท้ายคือมันก็บ่งบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้จอดตากแดดเอาไว้นะคะไม่ได้จอดตากแดดตากลมตากฝนอะไรมานะคะด้านในนะคะมาจากประตูเลยนะคะประตูข้างนะคะประตูข้างเป็นสีดำนะคะที่เปิดเป็นโครเมียมนะคะแล้วถ้าเมื่อกี้เห็นนะคะเป็นหนังตัดตะเข็บแดงเหมือนบอกเลยเนี่ยตัดตะเข็บแดงนะคะเนี่ยเพิ่มความสวยงามนะคะเห็นไหมลายตะเข็บแดงนะให้เห็นก่อนเลยเนาะนี่นะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะตัวของตัวช่องแอร์นะคะช่องแอร์เป็นเหมือนรถสปอร์ตเลยนะเห็นป่ะพี่โอ้โหมีในเรื่องของตัวช่องแอร์นี่เป็นกลมๆนะคะแล้วก็เครื่องเล่น CD MP3 มีมาให้ครบนะคะนี่คอนโซลหน้าทุกอย่างเขายังแจ๋วแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะถูกต้องนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์ทุกอย่างเย็นหมดแต่ก่อนออกเดี๋ยวเราจะมีแถมยางให้4เส้นนะคะอ่านอีกนิดนึงนะคะในอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์แมนนวลนะคะแล้วเบาะเป็นเบาะหนังดำนะคะใช่ดูเบาะหนังดำตัดตะเข็บแดงนิดหน่อยนะคะเพิ่มความดูสปอร์ตนะคะนี่สภาพของเขานะเบาะไม่มีแตกลายงาอะไรเลยนะคะเบาะอันนี้ยังใหม่ยังกิฟต์อยู่เลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบาะแคปนะคะรบกวนตากล้องส่องเบาะแคปนิดนึงนะคะเบาะแคปนี่ไม่มียุบนะนั่งไปอันนี้อันใหม่เราเบิกสูงมาใหม่ให้เลยนะคะอีกคันเดียวเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นยกสูงนะพี่เหมียวมาเดี๋ยวอ้อมขยับคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสูงนะคะคันนี้ตัวใหม่นะคะอันนี้จะเป็นปี2010เครื่อง 2,500 เหมือนกันถูกต้องราคาอยู่ที่ 349,000 บาทนะคะตัวนี้จะได้ตัวสูงเขาหลังตัดเหมือนกันนะคะด้านหน้าของเขาจะเป็นตัวโครเมียมนะคะกันจังของเขาของตัว Isuzu นี่จะเป็นเบสิกข้างหน้าเขาจะทำด้วยโครเมียมนะคะไฟตัดหมอกเห็นไหมคะสวยงามล้อมรอบด้วยสีตัวโครเมียมยางตัวนี้ให้ไปเลยนะคะไปเลยยางมันยางอะไรดิยางสวยงามมากตัวนี้นะคะเป็นยางเหมือนแต่งอ่ะส่วนบันไดข้างตัวนี้ก็หนักแน่นมากอันนี้เขาไม่ได้มาเสริมใหม่นะจะออกมาจากโชว์รูมเลยออกมาจากใช่ออกมาจากศูนย์นะคะนี่โลโก้ไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์คืออะไรก็คือเป็นยกสูงนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นตัวโครเมียมกระจกไฟเลี้ยวใช่ที่เปิดก็เป็นโคร
ครเมียมเช่นเดียวกันนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะนี่สภาพนะคะคันนี้ 349,000 ผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ 6,500 บาทเท่านั้นใจแย้วนะคะ 6,500 บาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนคิดจากฟรีดาวจ้ะไฟท้ายของเขานะคะตัวเพจซูเปอร์แพตตินัมนะคะแพตตินัมอีซูซูนะคะเพจยังชัดเจนอยู่เลยนะคะนี่กันชนท้ายทุกอย่างมีหมดที่สำคัญกล้องหลังก็มีนะคะนี่อันนี้จะมีกล้องหลังเลยนะคะตัวท็อปแล้วนะคะไลเนอร์ของเขาไม่มีรอยขีดข่วนเห็นไหมคะเปิดให้ดูปึ๊บนะจ๊ะนี่ไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ของเขานะคะเห็นไหมเอ่ยว่าไม่ค่อยมีไม่มีรอยแตกนะคืออาจจะมีรอยร่องรอยของการใช้งานแต่ว่าสภาพเขาเดิมๆทั้งคันนะคะรถปี10เป็นไลเนอร์ของตัว D-Max นะคะนี่ให้เห็นเลยนะคะขนคงขนของใช้ในโรงในไร่ก็ได้หรือว่าลูกค้าจะเอาไปใช้งานอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะรถคันนี้นะคะทำมาตอบโจทย์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนั่งได้ไม่ว่าจะเป็นห้องผู้โดยสารเองหรือว่าคนของเองนะคะตัวนี้ตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยถ้าชอบนะคะในรุ่นของ Isuzu นะคะมองหาอยู่นี่มาได้เลยนะคะคันนี้มาได้เลยไปเดี๋ยวพาไปดูด้านในเล็กน้อยนะคะด้านในนะคะตัวเปิดที่เปิดประตูออกมาเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามีในเรื่องของผ้านะคะลายผ้าอยู่นะตรงที่เปิดประตูเนาะแล้วก็ที่เปิดประตูจะเป็นโครเมียมด้านในนะคะลำโพงก็ตัดขอบโครเมียมเพิ่มความดูดีหรูหราขึ้นมาด้วยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าถ้าลูกค้าเห็นนะนี่เห็นไหมเอ่ยว่าตัวแอร์ช่องแอร์นะคะเป็นโครเมียมตัดโครเมียมนะแล้วก็เป็นวงกลมนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วเบาะของเขามาจากป้ายแดงเลยนะคะถูกต้องเบาะอันนี้จะเป็นกำมะหยี่ไม่เคยมาหุ้มใหม่เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นพวกแคปข้างหลังของเขาแคปเนี่ยยังไม่มีอะไรยุ่ยเลยนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงเห็นเบาะแคปไหมคะเบาะแคปตัวนี้ยังไม่มีรอยบุ๋มเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยได้นั่งกันบ่อยส่วนมากเขาโอ้โหนั่งแค่สองคนแล้วที่สำคัญเจ้าของคนเก่าพี่ผู้ชายเขาทำงานราชการจ้าพี่ด้านบนไม่มีรอยคราบอะไรใดๆทั้งสิ้นใหม่มากจริงๆเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะนั้นวันนี้พี่เหมียวจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ